สวัสดีครับฟิล์มนี่แหละฮินฮาร์ดนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มก็วันนี้เราก็จะมาคุยในหัวข้อเรื่องจงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับก็คือผมมาเป็นคนที่ตื่นเช้าไม่ค่อยได้นะครับถามว่าทำไมตื่นเช้าไม่ค่อยได้ก่อนหน้านี้ผมชอบบอกว่าผมอะนอนดึกมันนอนดึกมากมันก็เลยตื่นเช้าไม่ได้แต่ความเป็นจริงแล้วผมได้ไปนั่งฟังพอดแคสต์หนึ่งเขาบอกไปว่าคุณเลือกที่จะไม่ตื่นเช้าไม่ใช่ว่าคุณตื่นไม่ได้แต่คุณเลือกสมองคุณมันทำงานออกมาแล้วว่าคุณเลือกแล้วว่าคุณตั้งใจที่จะไม่ตื่นเช้าพอผมได้มาฟังคำนี้มันก็จริงนะมันไม่ใช่ว่ามันตื่นไม่ไหวหรือไม่อะไรนะครับมันเป็นเพราะว่าผมไม่อยากตื่นถ้าผมจะฝืนจริงผมเชื่อว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเท่าที่ผมสังเกตถ้าเป็นเรื่องแบบฉุกเฉินเฮ้ยเกิดเรื่องแล้วอะไรเงี้ยเราทุกคนตื่นกันหมดพอจะนึกภาพออกไหมครับถ้ามันเป็นเรื่องเดือดร้อนคอขาดบาดตายเราทุกคนไม่ว่ามันจะง่วงแค่ไหนเราทุกคนตื่นหมดแต่พอเราแค่รู้สึกว่าเรื่องที่เราจะตื่นไปทำในเช้าเนี้ยมันไม่สำคัญมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรเราเลยไม่อยากจะตื่นออกไปทำผมบอกเลยนะครับว่ามีหนังสือหลายเล่มนะฮะเขาบอกว่าคนสำเร็จทุกคนส่วนใหญ่ตื่นเช้าหมดนะครับเพราะว่าเวลาที่เช้าช่วงเช้าเนี่ยอย่างน้อยเขาจะทำจิตตัวเองให้มันสงบได้เพราะช่วงที่ตื่นมาตีห้าหกโมงอะไรเงี้ยนั่นเป็นช่วงที่มันยังเงียบอยู่ทุกอย่างมันยังดูเงียบสงบมันยังแบบว่าคือมันสามารถควบคุมตัวเองได้ฝึกจิตตัวเองได้ทำสมาธิให้มันนิ่งวินาทีนี้เขาจะปิดโทรศัพท์กันหมดเลยนะครับช่วงเช้าเขาจะไม่เล่นโทรศัพท์กันเลยมีอีเมลอะไรมายังไม่ต้องตอบนะครับช่วงนี้ทำจิตตัวเองให้นิ่งก่อนเพราะว่าตัวผมเองเป็นมาโดยตลอดนะหรือคนอื่นเป็นเหมือนกันไหมผมไม่แน่ใจแต่ผมว่าน่าจะเป็นกันค่อนข้างเยอะ 80% 90% เวลาจับโทรศัพท์ใจก็อยากจะเข้าไปดูเฟซเลื่อนนิดนึงไอ้คำว่านิดนึงอ่ะพอมันถ่ายไปเรื่อยมันหยุดไม่ได้ครับมารู้ตัวอีกทีเอ้าผ่านมา15 นาที20 นาทีครึ่งชั่วโมงละสุดท้ายแล้วก็เสียเวลาไปเปล่าๆแทนที่เอา10 นาทีตรงนั้นไปทำสมาธิให้วันนี้มันรู้สึกว่ามันเป็นวันที่ดีนะเป็นการปรับจูนจิตตัวเองเข้ากับจักรวาลครับทำให้ตัวเองมีความสุขหายใจโล่งๆนิ่งๆรู้สึกสบายไม่ต้องกังวลอะไรเป็นการรีคัฟเวอรี่จิตของตัวเองหลังจากนั้นไปออกกำลังกายสักนิดหน่อยบางคนอาจจะวิดพื้นบางคนอาจจะออกไปเดินสวนสาธารณะอะไรก็แล้วแต่ส่วนตัวผมไม่สะดวกที่จะออกกำลังกายนอกบ้านสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอาเป็นว่านั่นแหละครับผมเลือกที่จะออกกำลังกายอยู่ในบ้านโดยการวิดพื้นยกดัมเบลอะไรแบบนี้เล่นเวทครับผมเลือกที่จะออกกำลังกายแบบนี้พอออกเสร็จปุ๊บมันก็จะทำให้ตัวเรามีความสุขขึ้นหลังจากที่เราได้ออกมันรู้สึกว่ามันภูมิใจที่เราได้ทำได้แล้วอ่ะมันจะเริ่มมีความสุขจากที่ไม่ค่อยมีแรงมันจะเริ่มมีแรงมันจะเริ่มแบบอะไรหลายอย่างแล้วหุ่นเราก็จะดีขึ้นด้วยแค่ยกดัมเบลแค่ประมาณสัก10 นาทีคุณไปหาโปรแกรมอะไรก็ได้ครับมันมีเยอะนะดัมเบลลูกเดียวทำฟังชั่นอลเทรนนิ่งทำบอดี้เวททำอะไรหลายๆอย่างคือมันใน10 นาทีอ่ะผมเริ่มต้นเนี่ยผมเอาแค่5 นาทีถึง10 นาทีก่อนนะครับลองออกกำลังกายในตอนเช้าในสัก5 นาที10 นาทีเนี่ยมันทำติดต่อกันเรื่อยๆเนี่ยมันช่วยให้คุณหุ่นดีขึ้นจริงๆแล้วมันก็ช่วยให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะครับและหลังจากที่เราทำตอนเช้ามีบทนักวิจัยเขาทำออกมาคือผมไปฟังพอดแคสต์ของถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ The Library Podcast แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าตอนไหนเขาบอกว่ามีงานวิจัยออกมาว่าคนที่ตื่นมาในตอนเช้าแล้วทำตอนเช้าของตัวเองได้สมบูรณ์แบบวันนั้นจะเป็นวันที่ดีทั้งวันครับเพราะเช้ามันออกมาดีแล้วยังไงทั้งวันมันก็จะออกมาดีหมดเพราะเราทำเช้ามันได้สำเร็จแล้วแต่ถ้าวันไหนเราเช้าเราไม่ตื่นเลยเรานอนอย่างเดียวไม่สนใจว่าเช้ามันจะเป็นอะไรยังไงวันนั้นจะเป็นวันที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์สักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือความคิดของคนสำเร็จนะคนที่ไม่คนทั่วไปปกติเขาจะมีเวลาแค่ไม่เยอะเพราะว่าเรานอนส่วนใหญ่ก็นอนกัน5-7 ชั่วโมงแต่คนที่ประสบความสำเร็จจะมีเวลามากกว่านั้นและเขาใช้เวลาพวกนั้นอย่างคุ้มค่าที่สุดทุกวันนี้คนเราตื่นมาตอนเช้าไปทำงานเนี่ยแค่ไปทำงานก็กว่าจะ
ตื่นกว่าจะกินข้าวไถเฟซดูโน่นดูนี่ไปผ่านไป 2-3 ชั่วโมงนั่งทำงานทำแค่เอาให้เสร็จก็กลับบ้านมานั่งดูซีรีส์ใช้ชีวิตอะไรเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยคือถามว่ามันเป็นการใช้ชีวิตที่ผิดไหมไม่ผิดครับไม่มีคำไหนที่มันบอกว่าผิดแต่มันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้คุณต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการใช้ชีวิตแบบนี้มันไม่มีทางพัฒนาตัวคุณได้อันนี้ผมต้องยอมอันเนี้ยตอนแรกผมก็เถียงนะแต่ว่าตอนเนี้ยได้ยอมรับแล้วว่ามันจริงคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนใช่แต่คุณจะไม่มีวันพัฒนาตัวเองเรื่องนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นมันต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นใครก็ตามนะครับที่อยากจะประสบความสำเร็จลองเริ่มที่จะตื่นเช้าเริ่มจัดระบบเริ่มเขียนแพลนเนอร์ผมว่าเริ่มทำแพลนเนอร์มาเนี่ยน่าจะ 3-4 เดือนละมันดีขึ้นจริงๆนะทำแพลนเนอร์มันช่วยคุณไม่ลืมด้วยว่าวันนี้คุณมีกิจวัตรประจำวันอะไรของผมเป็นสมุดแพลนเนอร์เล่มแบบเล็กๆอะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกันบ้างนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงถ้าอะไรมันพร้อมนิดนึงก็นะฮะมันเป็นจริงๆจดในสมุดเล่มไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสมุดแพลนเนอร์แค่เป็นสมุดก็ได้แค่จดว่าเขียนวันที่และวันนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องทำบ้างอย่างเช่นผมก็จะมีแบบวันนี้มีจ่ายค่างวดมีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไอ้อย่างนั้นใครๆก็ต้องจดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคุณจะลืมจริงๆครับถ้ารายละเอียดมันจะมีเยอะกว่านั้นวันนี้มีธุระต้องไปหาเพื่อนคนนี้ไปหาคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมจดรายละเอียดตรงเนี้ยหมดเลยในแต่ละวันว่ามีเรื่องอะไรที่ผมต้องทำบ้างถ้าพอทำอย่างเงี้ยเริ่มเขียนแพลนเนอร์ตัวผมเริ่มไม่ค่อยลืมครับไม่ค่อยลืมว่าวันเนี้ยมีธุระสำคัญอะไรตั้งแต่มีแพลนเนอร์เข้ามาในชีวิตแล้วก็เริ่มที่จะออกกำลังกายเพราะว่าตัวผมเริ่มอ้วนมากๆแล้วตอนนี้ก็น่าคือดูจากกระจกแล้วมันหุ่นมันดีขึ้นนะฮะแต่ก็ทำไปเรื่อยๆนะไม่ได้ซีเรียสอะไรแค่ออกกำลังกายทุกวันก็พอแล้วก็เริ่มทำ IF ครับ IF ก็คือผมจะกินดึกสุดเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนทำงานที่แบบรอบดึกนะฮะผมจะกินดึกสุดไม่เกินเที่ยงคืนและจะกินมื้อแรกนะฮะก็คือหลังจากเที่ยงของเช้าอีกวันนึงผมจะไม่กินมื้อเช้าเพื่อที่มันจะได้เป็น IF แบบ12 12นะฮะเป็นแบบต่ำสุดของมาตรฐานของคุณหมอเขาในการทำ IF มันช่วยลดความดันอะไรหลายอย่างช่วยลดไขมันดึงไขมันที่อยู่ในร่างกายออกมาใช้อะไรหลายอย่างพอทำแบบนี้มันจะเริ่มดีขึ้นบวกควบคู่กับการออกกำลังกายไปด้วยเนี่ยผมกล้าที่จะลงมือทำต้องบอกเลยว่าทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดไปไม่ง่ายนะใช้คำว่าไม่ง่ายผมไม่ค่อยมีทีละอย่างผมเริ่มจากมีแพลนเนอร์ก่อนผมเริ่มเขียนแพลนเนอร์ขึ้นมาก่อนเขียนแพลนเนอร์เพื่อให้ผมไม่ลืมกิจวัตรอะไรที่มันสำคัญผมจะเขียนแพลนเนอร์ทุกรายรับรายจ่ายอะไรพวกนี้ผมก็จะเขียนให้มันเป๊ะเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองอยู่จุดไหนนะครับจงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทำอะไรหลายอย่างที่มันดีขึ้นอะไรที่ไม่เคยทำถ้าผมแนะนำนะ1นะฮะเขียนแพลนเนอร์2ลองตื่นเช้าดูแต่ถ้าคุณต้องเป็นงานที่แบบว่าคุณนอนดึกจริงๆก็เช้าที่สุดในแบบของคุณสมมติคุณเข้าดึกคุณตื่นบ่าย2คุณอาจจะเปลี่ยนมาตื่น 11:00 นก็ได้ตื่นสัก 11:00 นเพื่อที่จะแบบว่านอนสัก 6:05 ถึง 6 ชั่วโมงตื่นมาปุ๊บออกกำลังกายอะไรบ้างเล็กน้อยเอาเวลา 2-3 ชั่วโมงที่ก่อนคุณจะเมื่อก่อนคุณเอาไปนอนเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นที่มันแบบว่าพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับจะลองหาข้อมูลนั่งฟังพอดแคสต์พัฒนาตัวเองหรือจะลองเริ่มเรียนรู้ขายของออนไลน์หรือทำอะไรที่คุณไม่เคยทำมันคือการพัฒนาตัวเองในแบบที่มันมีเยอะหมดทุกรูปแบบแต่ทั้งหมดนี้คุณต้องกล้าครับความเสี่ยงที่สุดบนโลกใบนี้ที่เคยได้ยินมาก็คือการที่คุณไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยเพราะสุดท้ายพอวันเวลามันผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยแล้วคุณไม่ได้ทำอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งสักทีเพราะว่าคุณไม่ได้มีโอกาสได้ลองผิดลองถูกอะไรในชีวิตคุณเลยมันไม่มีอะไรที่จะตอบคุณได้หรอกครับว่าอันนี้มันจะดีอันนี้มันจะไม่ดีอย่างเงี้ยคุณไม่สามารถตอบให้กับตัวคุณในอนาคตได้รู้หรอกว่ามันดีไม่ดีเพียงแค่คุณได้ทำมันให้ดีที่สุดจริงๆผมขอบคุณทุกประสบการณ์นะไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะแย่มันสอนอะไรให้ผมแบบรู้อีกเยอะผมเคยช่วยเหลือพี่คนนึงแต่สุดท้ายแล้วเขากลับตอบแทนผมแบบนี้แต่ว่าผมก็ขอบคุณเขานะมันก็ทำให้ผมรู้ว่าโอเคผมจะช่วยพี่แค่นี้แหละในวันข้างหน้าผมก็จะไม่ช่วยพี่อีกแล้วเพราะว่าผมได้เข้าใจแล้วพอผมช่วยพี่แล้วผมคาดหวังว่าพี่จะ
ตอบแทนอะไรผมคืนมาแต่สุดท้ายมันไม่ได้อะไรเงี้ยงั้นก็ทำให้ผมเรียนรู้ว่าโอเครอบวันข้างหน้าก็ไม่ต้องช่วยอะไรเขาอีกมันก็ทำให้ผมมันก็เรียนรู้นะมันก็นั่นแหละมันก็พัฒนาตัวเองทำให้ตัวเองเรียนรู้ทุกประสบการณ์ไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะร้ายแต่สุดท้ายแล้วผมอยากให้ทุกคนกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองโอเคครับวันนี้ก็คุยนานนิดนึงนะก็ประมาณ10นาทีละยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับมันไม่ได้ง่ายเลยในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากลองเริ่มทำเล็กๆหยิบสมุดและปากกาเล่มหนึ่งมานั่งทำแพลนเนอร์วางแผนชีวิตของคุณดูวางเป้าหมายในชีวิตของคุณดูว่าคุณต้องการอะไรจริงๆแล้วในชีวิตเนี้ยคุณอยากมีอะไรบ้างคุณต้องการอะไรกันแน่และคุณจะไปถึงมันได้ยังไงเขียนจากพื้นฐานมองจากหลักความเป็นจริงค่อยๆทำไปเรื่อยเลิกฝันที่จะแบบว่าเอาแต่ฝันอย่างเดียวแล้วไม่ทำอ่ะเลิกฝันแบบนั้นฮะทุกคนมีความฝันหมดแต่อยากให้คุณเริ่มเอาความฝันนั้นน่ะมาเริ่มเขียนบันไดที่จะไปถึงมันก็นั่นแหละครับคือการทำแพลนเนอร์วางแผนในชีวิตแต่ละวันจงมีเป้าหมายว่าคุณต้องการอะไรโอเคครับยังไงก็อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้รีแลกซ์ฮาร์ทสวัสดีครับผม